สลามอะลักกุมวอร์มตุลล์วบารอกาตูวันนี้เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศนะครับแต่คนเดิมหลายคนบอกว่าชื่อดรมณัฐบุญชมไม่รู้ใครแต่บอกอาจารย์สุเลมานอ่อหน้าคุ้นค,คนเดิมเรานี่เองนะครับเปลี่ยนสถานที่เมื่อเช้ามีกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับหลายคนรวมทั้งผมด้วยเนี่ยก็น้ำตาซึมๆ นะครับเรากลับไปย้อนรอยประวัติศาสตร์ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเล่าเรื่องโดยละครที่มีตัวละครสำคัญคือท่านบีลานแต่ว่าบุคคลสำคัญที่พูดถึงก็คือท่านลาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเป็นคนที่เมื่อถูกกล่าวนามขึ้นจะมีคนแซ่ซ้องสรรเสริญตลอดเป็นผู้ที่ได้รับการสรรเสริญถ้าหากว่าเรากลับไปย้อนดูนะครับ ในหัวข้อตรงนี้ผู้ที่บ่มเพาะแล้วก็หวานมาเมล็ดพันธุ์อิสลามนะในเรื่องของการสร้างการศึกษาท่านจุลาราชมนตรีได้พูดถึงเรื่องของการจัดการศึกษาหรือการให้มเมล็ดพันธุ์ที่ดีเกิดขึ้นแล้วมันก็งอกงามมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยโดยผ่านการอบรมสั่งสอนหรือการให้ความรู้โดยท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮ์ขวลัยฮิวะสัลลม รู้ไหมครับว่าท่านนบ,บีเนี่ยถ้าเทียบถึงต้นทุนชีวิตกับผู้ที่ประสบความสำเร็จในโลกใบนี้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยท่านนบ,บีเนี่ยมีทุนชีวิตเนี่ยน้อยที่สุดเช่นท่านเกิดมาในสถานะที่เป็นเด็กกลำพาาที่ไม่เคยเห็นหน้าพ่อของตัวเองเลยเพราะว่าพ่อเสียชีวิตตั้งแต่ ท่านอยู่ในคานของมารดาแล้วก็ชีวิตที่อยู่ในนครมักกาก็ไม่ได้หรูหราสะดวกสบายแต่ว่าพอมาดูถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตของท่านนะครับหลังจากที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำสารจากพระผู้เป็นเจ้าไปสู่มนุษยชาติแล้วเนี่ย2ีปีมันเปลี่ยนคนอาหรับจากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนสังคมที่ไร้อาระยะเปลี่ยนสิ่งต่างๆได้ ด้วยวิธีการที่แยบยลน,นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการหวาา่านเมล็ดพันธ์ทางด้านอิอสลามในเรื่องของการศึกษานะครับผมอยู่ทางด้านสายการศึกษาก็จะมาเล่ามาพูดคุยในเรื่องเหล่านี้เพื่อให้เราได้เห็นภาพแล้วก็รู้ว่าจากคนคนหนึ่งซึ่งท่านนาบีเป็นผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ ที่เขาเรียกว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หลายคนอาจจะสงสัยเอาแล้วไปเอาความรู้ต่างๆมาจากไหนแล้วสอนให้คนถ่ายทอดสิ่งต่างๆไปสู่ผู้คนได้อย่างไรนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮุบานหัวตาลาเป็นผู้ที่วางแผนเอาไว้เพราะองค์พระองค์รู้ว่าคนยุคหลังๆเนี่ยอุมมะของประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลอฮวาลิวสลลัมเนี่ยในยุคหลังๆเนี่ย ในท้ายที่สุดก็จะมีวิทยาศาสตร์เป็นพระเจ้าทุกอย่างมันถูกพิสูจน์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แม้กระทั่งในพระหมาคคำพีอัลกุรอานหรือในกุรอานเนี่ยก็มีเรื่องราวที่ถูกท้าทายด้วยกับวิทยาศาสตร์แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่ได้เคยไปศึกษาที่สำนักไหนๆมาเลยแต่เอาเรื่องเหล่านี้มาบอกโดยมีคัมภีร์เล่มหนึ่ง มาจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เล่าบอกถึงเรื่องราวต่างๆท้าให้พิสูจน์ในคุรานจึงมีคำหลายๆคำนะครับที่ท้าทายมนุษย์หรือผู้ที่มีสติปัญญาทั้งหลายให้พิสูจน์เรื่องเหล่านี้แต่ต้นเรื่องคนที่นำมาบอกกับกลายเป็นคนที่ไม่ได้เคยเรียนที่ไหนมาก่อนมันเป็นความยิ่งใหญ่ความมหัศจรรย์ของการถ่ายทอดความรู้ไม่มีมนุษย์คนไหนนะครับ ที่จะรู้ได้โดยที่ไม่มีกระบวนการในเรื่องของการเรียนรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นท่านนาบีก็เช่นกันการไม่ได้เรียนแบบอ่านออกเขียนได้เหมือนกับเราไปเรียนหนังสือเนี่ยแต่ว่าวิธีการสอนที่อัลลอฮ์สอนให้ไม่ได้เป็นกระบวนการแบบที่มนุษย์เรียนผู้ที่สอนนบีเป็นจิบรีนอัลลอฮ์ให้อิลามให้กับการเรียนรู้ของท่านแตกต่างจากคนอื่นแล้วก็ท้าทายวันนี้เนี่ยน,นะครับ เราจะมาพูดคุยในเรื่องต่างๆนะครับจากคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สู่การเป็นผู้นำสารและเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณกระบวนการเหล่านี้ท่านนาบีทำอย่างไรน่สอนอย่างไรวิธีการสอนหลักปรัชญาในการจัดการศึกษาเดี๋ยวนี้เขาไปไกลแล้วก็มีการเรียนรู้แบบ AI เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเป็นยุคที่ความรู้อยู่ที่ไหนก็ได้คนในยุคนี้เพียงแค่ตั้งคาถามให้เป็น แล้วการเรียนรู้มันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีองค์ความรู้อยู่แต่เวลาเรากลับไปมองย้อนดูว่าส่วนใหญ่แล้วองค์ความรู้ที่มนุษย์ใช้เพื่อการดำรงชีวิตและเป็นทางรอดเนี่ยมันถูกประมวลไว้ในพระหาาคัมภีร์อักุรอานเพราะนั้นคือเรื่องสำคัญที่เราจะไปทำความเข้าใจกันผมขอกลับไปย้อนดูในเรื่องของอัะกุรอานอายะหนึ่งนะครับที่ยกมากล่าวไว้ว่าฮุวัลลดีบาอัสฟิล อุมมียินะรอสูลันมินฮุมยัจุูอะลัยฮิมอายาที่หีวายุซักีหิมวายุอัลลิมูมุลกิตาบวัลฮิกมะอินกานูมิงกอบลัฟีดอลลาลิมูบินความหมายในอายะนี้บอกไว้ว่าการเลือกคนอัลลอฮฺสุบฮานูฮูวะตะาอลาบอกว่าพระองค์ทรงเลือกและแต่งตั้งศาสนาทูตขึ้นมาคนหนึ่งในหมู่ของคนที่ไม่รู้ท่านจุลาเล่าให้ฟังว่า ในยุคข,ของนบีมีคนที่อ่านออกเขียนได้อยู่ประมาณสิบกว่าคนไม่ถึงยี่สิบคนและคนเหล่านั้นเมื่อได้รับนบีได้รับวะฮีได้รับสารจากพระผู้เป็นเจ้าก็มาส่งต่อแล้วคนที่มีความรู้ในเรื่องของการเขียนเรื่องของการบันทึกก็จะเขียนสิ่งต่างๆเหล่านั้นไว้ในแหล่งความรู้ต่างๆเพราะฉะนั้น1,400กว่าปี การบันทึกการขีดเขียนเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วในเรื่องราวของอิสลามจะพบว่าไม่ว่าคุณจะอ้างอิงเรื่องของศาสนาอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะรีเฟอร์ได้มันจะมีแหล่งอ้างอิงว่าเฮ้ยเมื่อพันกว่าปีคนนี้เคยเห็นนบีทําแบบนี้นบีพูดว่าแล้วเขาก็บันทึกต่อๆกันมาเพราะฉะนั้นไอเขาเล่าว่าแบบไม่มีที่มาที่ไปในอิสลามจึงไม่ถูกเอามาเป็นหลักฐาน มันจะเป็นหลักฐานที่สามารถที่จะกลับไปดูได้ว่าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นแล้วก็มี Impact มีผลกระทบอย่างไรต่อเหตุการณ์ต่างๆนะครับในนี้ในอายะกุาลอยายะเนี้ยผู้ที่มาคือคนในกลุ่มของชาวอาหรับเหมือนกันและเป็นผู้ที่ไม่รู้เหมือนกันคืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้นำศาสนั้นหมายความว่ามีบางอย่างที่แตกต่างจาก มนุษย์คนอื่นๆนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งแรกที่ไปรับบะฮีนะครับเมื่อหน้าที่ของศาสนาทูตเกิดขึ้นในกุรานจึงบอกว่ามีหน้าที่มาอ่านอัถาธีบายอายะต่างๆหรือสิ่งที่มีความหมายในยะต่างๆให้กับคนเหล่านั้นฟังและอีกอันหนึ่งก็คือมีหน้าที่มาขัดเกลา สอนความรู้แล้วก็ขัดเกลาเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมสอนสิ่งสิ่งที่มีอยู่ในคัมภีร์สอนสิ่งที่เป็นวิทยาปัญญาสามประเด็นนี้นะครับสามประเด็นที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นให้ว่าหน้าที่ของนบีคือเอาคัมภีร์ต่างๆเอาสิ่งที่มีอยู่ในคัมภีร์บอกต่อหรือสอนให้กับคนอื่นแล้วก็สอนวิธีการทํามาหากินนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรจึงพบว่า เรื่องของการค้าขายนบ,บีทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของการดูแลกองคาราวานการค้าขายต่างๆจึงมีความ,มรู้ความสามารถในเรื่องต่างๆแล้วก็สอนกับคนที่มาสนใจหรือมาเป็นมุสลิมแล้วในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งในอายะห์กุรอ่านอายะห์นี้ก็บอกว่าก่อนหน้านี้คน ในอาหรับหรือคนในมักกาเนี่ยอยู่ในความหลงผิดอย่างชัดเจนนี่คือที่มาแล้วบอกว่าเมื่อคนคนหนึ่งได้รับฮิดายะจากอัลลอฮ์ให้ทําหน้าที่นี้จึงมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกันเราไปดูนะครับว่าในสังคมอาหรับที่เขาเรียกว่ายุคยาฮิลิยะเนี่ยมันต่างหรือเหมือนกับยุคนี้อย่างไรบางทีเนี่ยเวลามันเปลี่ยนนะครับบางอย่างต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปแต่ลองมาเทียบเคียงว่าในยุคของนบีนะครับ ในคนกลุ่มอาหรับมีการบูชาเทพเจ้าหลายองค์ก็ถามว่าณวันนี้ในยุคนี้เนี่ยมันมีอย่างนี้หรือเปล่าเราจะพบว่าไม่ว่าความรู้มันไปไกลขนาดไหนประเทศไทยเรื่องของสายมูเรื่องของสายศาสตร์อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกนี้ก็ยังมีอยู่นะครับความขัดแย้งในระหวผังเผ่า,าเนี่ยค่อนข้างสูงมากเพราะว่าคนอาหรับ ต่างฝ่ายต่างดูแลปกป้องมีกลุ่มมีก,ก๊กมีเหล่าเพราะฉะนั้นพอมันเกิดความขัดแย้งกันเนี่ยก็มีการฆ่าฟันการรบราฆ่าฟันเป็นเรื่องปกติของคนในยุคนั้นนะครับแล้วก็มีการขดขี่ข่มเหงเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงคือของเล่นคือทาสหรือคนที่คนในยุคนั้นเนี่ยจะหาความสุขว่ากันว่าก็จะมี ทงปักอยู่หน้าบ้านของผู้หญิงแล้วก็คนที่ทําหน้าที่ให้บริการเรื่องเหล่านี้มีมาเป็นพันๆปีแล้วเพราะนั้นสังคมต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเลวร้ายแล้วก็ยุคเสื่อมทางด้านศินลธรรมการศึกษาการเรียนรู้เนี่ยแทบจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องที่คนในยุคนั้นให้ความสำคัญแต่ว่ามันมีบางอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นอัตลักษณ์หรือเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้มีสองส่วนในอาหรับก็จะมีพวกเบดูอิน เปรูอินคือพวกกลุ่มที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะหรือเรียกว่าชนเร่ร่อนที่อยู่ในทะเลสาบอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นคนเมืองนะครับแล้วก็รับนับถือพระเจ้าหลายองค์ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ค้าขายการเผยแพร่อ,อิสลามในยุคที่นบ,บีเกิดขึ้นในคริสต์ศักราชที่6ก0กว่าๆเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสองอาชีพนะหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอาหรับจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของภาษา ภาษาที่เป็นกวีหรือวรรณกรรมอาหรับซึ่งใช้เพื่อ,อขับลํำนำใช้เพื่อ,อสรรเสริญหรือเป็นเหมือนกับกวีในบ้านเราเหมือนกับคนที่ชอบในเรื่องของวรรณกรรมต่างๆเนี่ยก็จะมาขับขานแต่ว่าเป็นเฉพาะคนกลุ่มเพราะฉะนั้นความรู้ในเรื่องของศาสตร์ภาษาของคนบางกลุ่มเนี่ยมี แล้วในพระมหามคัมภีร์กร็อ่านุรานที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลฮุอะลัยฮิวซัลล,ลัมนำมาเนี่ยท่านอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่มีอยู่ในคุรานเนี่ยมันท้าทายทําให้บรรดาน,นักวรรณกรรมของอารับเนี่ยต้องทึ่งในเรื่องของความสละสลวยทางด้านภาษาด้วยนะครับเรื่องของดนตรีและก็สิ่งต่างๆซึ่งเป็นวัฒนาธรรมของคนอารับแต่ก่อนแต่เรื่องของความเชื่อในเรื่องศาสนาและพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยไม่มี แล้วมีพระเจ้าอยู่หลายองค์ที่นั่นนะครับเมื่อข้าวสมุทรอาหรับเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการศึกษาร่วมกันนะครับมีบ่อน้ำซำๆมีใบตุลนล้อซึ่งใบตุลนล้อเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่สมัยของนบีอิบรอฮีมและก็สืบทอดมาจนกระทั่งถึงในยุคข,ของท่านนาบีมุฮัมมัดมีบ่อน้ำที่ไหนก็ตามที่มีแหล่งน้ำก็จะมีผู้คนมา นะครับการเปลี่ยนผ่านในเรื่องของยุคสมัยจนมาถึงยุคของท่านนาบีเนี่ยก่อนหน้านั้นในสังคมอาหรับก็จะแตกต่างออกไปผมเล่าให้เห็นไทม์ไลน์เบื้องต้นก่อนว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในส่วนตรงนี้มันมีอะไรบ้างเอาชีวิตวัยเด็กนะครับเบื้องต้นที่เราพบก็คือว่าท่านนาบีมุฮัมมัดเกิดในมะก,กะเติบโตมาอยู่ที่มะก,กะตลอดอายุของมุฮัมมัดในวัยเด็กเนี่ยคนในมะก,กะ เห็นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีนิสัยใจคอที่น่ารักไม่เคยโกหกใครเป็นคนที่มีจริยามารยาทที่ดีเป็นที่รักของคนทุกคนใช้ชีวิตอยู่มากับท้องทะเลทรายกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมบอกก็คือว่าความแตกต่างก็คือท่านนาบ,บีเกิดมากำพร้าพ่อมาตั้งแต่ต้นหกขวบแม่ก็เสียชีวิตแล้วก็ไปอยู่ในการอุปการะของปู่ อยู่มาแค่ปีสองปีนะครับปู่ก็เสียชีวิตก็ไปอยู่กับลุงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงวัยเด็กเนี่ยก็ถือว่าท่านเนี่ยต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมามากจนกระทั่งอายุ20กว,กว่ากว่าก็ได้รับความไว้วางใจจนกระทั่งเป็นผู้ที่นำกองคารวานเดินทางไปค้าขายอายุ25ได้รับฉายาว่าเป็นอั้นอามีนคือผู้ที่เป็นที่ไว้วางใจได้นั่นหมายความว่าใครจะทาํามาค้าขายต่างๆเนี่ย ยอมให้คนคนนี้เป็นผู้ดูแลกองคารวานต่างๆจนกระทั่งเป็นที่ประทับใจแล้วก็พนางคอริยาซึ่งเป็นเศรษฐีในในในการดูแลทําธุรกิจในมักกะเนี่ยขอนะครับท่านนบีเนี่ยแต่งงานก็เป็นการใช้ชีวิตมาโดยตลอดจนกระทั่งจุดเปลี่ยนที่สําคัญก็คือเมื่อท่านอายุ40ปีลองนึกนะคนอายุ40ปีเนี่ยแต่งงานตั้งแต่อายุ25 คุ้เคยกับคนอาหรับมาจนกระทั่งมาถึงอายุ40ปีได้รับวะฮีจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะฮีก็คือวิวอนนะครับบอกให้รู้ว่าเขาต้องมาทำหน้าที่เป็นผู้นำสารจากอัลลอฮฺไปสู่ประชาชาติหรือคนในมักกะเริ่มเผยแพร่อ,อิสลามในมักกะ13ปีอยู่ที่นั่นไม่ได้รับการตอบรับนะครับมีการบอยคอรดมีการทำร้ายหรือแม้กระทั่ง หักห้ามทุกวิถีทางไม่ให้นำสารจากพระผู้เป็นเจ้าไปสู่มนุษยชาตินะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยท่านนาบีก็ต้องเดินทางจากมักกะไปสู่มาดีนะ่นั่นคือจุดเปลี่ยนจุดสำคัญนะครับแล้วก็ตั้งรัฐาอิสลามนะครับแล้วหลังจากที่อิสลามเข้มแข็งก็กลับมาพิชิตเมืองมักกะแล้วก็ในท้ายที่สุดก็ขยายในเรื่องของอารยธรรมอิสลามไปในโลกที่ไปถึงสเปนไปถึง ไปถึงแต่แตทุกทุกที่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจุดเปลี่ยนจุดสำคัญที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นนะครับที่บอกว่าเมื่อครั้งที่นบีใช้ชีวิตอยู่ในมักกะแล้วก็พบว่าสังคมมักกะมันไม่น่าอยู่บางครั้งเนี่ยนบีก็จะเก็บสัมภาระเล็กๆน้อยๆเดินออกจากมักกะไปมีภูเขาเล็กๆอยู่ใกล้ๆในภูเขานั้นก็จะมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งนะครับถ้ำเนี้ยปัจจุบันก็ยังอยู่ก็คือ ถ้ำฮิร้อแทรกตัวเข้าไปได้มีพื้นที่ไม่กว้างมากนักเข้าไปอยู่เสร็จแล้วพอเะเบียงอาหารที่เตรียมมาหมดก็กลับกลับเข้ามาอยู่ที่กลับบ้านเหมือนเดิมนะครับก็ไปแบบนี้จนกระทั่งอยู่ครั้งหนึ่งในบีไปที่ถ้ำฮิร้อเข้าไปอยู่อย่างเนี้แล้วก็พบว่ามีผู้ที่ไม่รู้จักท่านไม่รู้จักคนคนนี้เลยเข้ามาหาท่านแล้วก็บอกว่า อิกรยามุฮัมมัดแปลเป็นไทยว่าอ่านสิมุฮัมมัดนบีบ,บอกว่าฉันอ่านไม่เป็นก็มาอีกก็าบอกอิกรยามมฮัมมัดอ่านสิมมฮัมมัดนบีก็บอกว่าฉันอ่านไม่เป็นแล้วครั้งที่สามเข้ามาโอบกอดแล้วก็บอกว่าอิกรยามมฮัมมัดอิกรบิสมิรบบิกัลลีคอลละกอคอละกอลอินซานามินอัลก อิกรอวารบบุกัลอักรอมอัลละดีอัลลามาบินกอลัมความหมายก็คือว่าจงอ่านด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างพระองค์ทรงสร้างมนุษย์จากเลือดก้อนคําว่าอะลักษ์แปลว่าเลือดก้อนหรือสิ่งที่เกาะติดอยู่นึกสภาพเหมือนปิงอะนะที่มันเกาะตัวเราแล้วมันก็ฝังแล้วมันก็ดูดเลือดนะนะครับคนในยุคนั้นไม่มีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่ รู้ลึกเข้าไปในท้องในมดลูกของมนุษย์ว่าพัฒนาการของทารกจะเป็นอย่างไรแต่นบีบอกบอกกับคนที่ไม่รู้อะไรเลยว่าเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าบอกมาว่าเป็นแบบนี้คนในยุคนั้นบอกมุฮัมมัดเจ้าบ้าไปแล้วเหรอก็บอกว่ามนุษย์เกิดมาจากเลือดก้อนเพราะในยุคนั้นเนะชื่อว่ายังมีผีสางยังมีสิ่งต่างๆที่อยู่เบื้องหลังชีวิตของมนุษย์ ที่ไม่ใช่เป็นพัฒนาการแบบนี้นะครับแล้วก็ถึงสําคัญเหมือนกับที่ท่านจุลาบอกว่าคําว่าอิกรอาะเนี่ยย้าถึงสองคำคือการเรียนรู้มันเริ่มต้นจากการอ่านอ่านก่อนทําความเข้าใจกับเรื่องของการอ่านแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีผู้เรียนต้องมีผู้ผู้สอนผู้เรียนและเครื่องมือในการเรียนการสอนสอนความรู้ด้วยปากกา นะครับก็คือการบันทึกมันจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่แรกที่เริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงคนในยุคนั้นแต่ก็ไม่ได้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือนะเพราะว่ากว่าท่านนาบีจะพูดสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้ววันนี้เนี่ยนะครับมันผ่านมาพันกว่าปีเรื่องของทารกเรื่องของวิทยาศาสตร์ต่างๆมันเพิ่งจะเผยมาเมื่อไม่นานมานี้เองแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นแล้พิสูจน์แล้วว่าจริง ถูกกล่าวไว้ในพระหมาคัมภีอัลกุรอานคนที่เอามาบอกหรือเอากุรอานมาสาธยายมาเล่าคือคนที่ไม่ได้เคยเรียนรู้จากสํานักไหนมาก่อนนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสโลลฮุอะไลยุสัลัมเดี๋ยวเราไปรู้ว่าเมื่อท่านได้สารจากพระผู้มิจเจ้ามาแล้วแล้วท่านสอนอย่างไรท่านแนะนําคนอย่างไรเข้าถึงได้ง่ายนะครับเหมือนกับครูบาอาจารย์ทั่วๆไปหรือต้อง าหาโอกาสเพื่อเข้าไปเรียนเข้าไปศึกษามันเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งที่มีอยู่ในคุณอ่านอย่างที่ผมบอกไว้อันนี้เป็นเพียงบางส่วนที่มีอยู่ในพระหคัมภีร์อรัลกุรอานที่บอกถึงเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เรื่องของพัฒนาการของทารกแต่ละช่วงแต่ละช่วงหรือแม้กระทั่งที่เราบอกว่าวะาาก็ตะคอล l ก็นั่นอินซานเนียมินมินซลาลาตินมินตนีเนี่ยซุมมาจานาน,านุตฟาตุนมินกรอเลนมากินพระองค์สร้างมนุษย์มาจากดิน แล้วพระอ,องค์ก็ให้มนุษย์เนี่ยสืบเผ่าพันธุ์โดยเริ่มต้นจากอสุจิมันมีคําว่าอสุจิเนี่ยอยู่ในกุตานนะแล้วก็เป็นเลือดเป็นเลือดก้อนเป็นเนื้อก้อนเป็นเนื้อหุ้มกระดูกแล้วก็เป็นทารกซึ่งไม่มีใครรู้เรื่องราวแบบนี้แต่นาบีเอามาบอกนั่น,สนแสดงว่าสิ่งเหล่านี้คือของจริงของแท้ที่มีอยู่ในนั้นแล้วเรื่องราวเหล่านี้เพิ่งจะถูกพิสูจน์เรื่องของจักรวาล นะครับเราก็เห็นอยู่ว่ามนุษย์เองเนี่ยรู้จักแค่จัก,กรวาลก็คือสายตาที่มองออกไปสุดขอบฟ้าเท่านั้นแหละไกลไปจากนั้นเนี่ยคนในยุคเป็นพันๆปีไม่สามารถที่จะร่วงรู้อะไรได้มากไปกว่าน,นี้ในคุรอานท่านนบีเอามาบอกว่าวัสมาอีบะนยนาฮาวะบิอดินวะอินนาลามูซิกูนในฟากฟ้าเนี่ยเราได้สร้างมันด้วยอำนาจของเราและเราก็ได้ให้มันขยายตัวออกไปเรื่อยๆ ในกาแล็กซี่ก็จะมีนี่คือสิ่งหนึ่งที่ถูกนำมาบอกตั้งแต่สมัยที่ความรู้ยังไม่ไปไหนเลยนะแต่บอกเอาไว้ก่อนหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของการกำเนิดฝนหรือระบบน้ำต่างๆที่มีอยู่บนโลกใบนี้มันซึมลงไปในดินแล้วมันก็ขึ้นมาแบบไหนอย่างไรถูกกล่าวไว้หมดเลยพอสิ่งเหล่านี้ถูกนำมาอถาธิบายผู้คนในยุคนั้นอาจจะไม่ได้เข้าใจทุกเรื่องแต่ว่ามันเป็นอินเด็กสำคัญให้คนรุ่นหลังๆเนี่ย ได้เริ่มเรียนรู้เหมือนกับที่ผมบอกว่าในคุรานบอกถึงเรื่องของอผิวหนังของมนุษย์ที่ในวันกิยามะอัลลอฮ์บอกว่าในความเจ็บป่วยของการเจ็บปวดของการลงโทษที่พระองค์จะให้เกิดกับมนุษย์เนี่ยวัดดันนาหุมยูลูดันกอยรอฮาลิยาซกุลอาซาบและเราจะเปลี่ยนหนังให้ใหม่จากที่มันเคยรับรู้ความเจ็บปวดพอแล้วมันถูกเผาไปนาน มันก็จะไม่รับรู้ความเจ็บปวดอีกแล้วในโลกนี้นะครับเราเคยเห็นคนที่ถูกเบิร์นถูกเผาแล้วก็ผิวหนังไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเขาไม่เจ็บไม่ปวดอะไรแล้วแต่ว่าในวันกียรา์มาอาลัลลอฮ์ก็บอกว่าเราจะเปลี่ยนให้ใหม่พอมันไม่รู้มันไม่รู้เจ็บรู้ปวดแล้วเปลี่ยนให้ใหม่เพื่อให้ได้รับรู้ความนี่คือสิ่งหนึ่งที่คนในยุคนี้เพิ่งจะเข้าใจแต่ถูกบอกไว้ในกุรานเป็นพันๆปีแล้วทีนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้มานะครับ แล้วท่านสุนทรลักษอะลัลละลยฮฺสั่ลัมกระตุ้นหรือกุรานเนี่ยกระตุ้นให้คนมุสลิมหรือคนที่อยากเรียนรู้ได้รู้จักสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์อย่างไรบ้างเราจึงพบว่าในคุรานจะกระตุ้นการเรียนรู้โดยในหลายๆอายะจะลงท้ายว่าอฟาฟลาตตฟักการนูนะครับหรือเจ้าไม่เห็นหรอกหรือบอกให้เราดู เจ้าไม่ได้ใช้สติปัญญาใครควรหรือหรือเจ้าไม่ได้ความใช้ความคิดในสิ่งนั้นหรือเอาลาเราจะถามแล้วก็บอกให้นบีมาถามในกุรานเอาเร์ก็บอกกับนบีบอกว่ายัสอาลูนะกะเดี๋ยวจะมีคนมาถามเจ้าเรื่องนี้นะนบีรับสารแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นแล้วก็ไปบอกก็มาจริงๆนะครับถามเรื่องของชาวถา้ำถามเรื่องของเฮทเรื่องของผู้หญิงเรื่องของเลือดประจำเดือนอะไรต่างๆซึ่ง มันเป็นเรื่องจําเป็นของการดํำรงชีวิตยอยู่ของมนุษย์เพราะฉะนั้นในคุรานจึงเป็นสิ่งหนึ่งและเรื่องของนบีเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่มีผู้ที่สังเกตบันทึกจดจําตั้งแต่หัวจดเทา้าการดําเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเข้านอน ทุกคนที่รู้ว่านี่คือาศาสนาทูตคือต้นแบบของชีวิตเห็นอะไรจดเอาไว้เห็นอะไรเล่าสืบต่อกันมานาบีทำอะไรเพราะฉะนั้นทุกๆอิริยาบทจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของคนในยุคข,ของท่านแล้วก็ลอกเรียนแบบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องนั่นหมายความว่าเป็นโรมโมเดลที่ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การดำเนินชีวิตของคนมุสลิมก็กลับไปหาต้นแบบเหมือนกับที่เรากล่าวคำปฏิญาณตนนะครับเมื่อเช้าว่าอัชฮะดูอัลลอฮอิลาฮอิลลอห์ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดว่าอัชฮะดูอันนะมูฮัมหมัดอัลลุลลอหขอปฏิญาณว่ามุฮัมหมัดคือศาสนาทูตนั่นหมายความว่านั่นคือผู้ที่คนมุสลิมจะใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตนะครับเพะฉะนั้นเมื่อ การศึกษามันถูกกระตุน้นถูกเริ่มต้นให้คิดให้มองให้พิจารณาวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยมนุษย์มีเซนส์ในเรื่องของการอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วแล้วอัลลอฮฺสุบฮานาหูตาลาเนี่ยให้ชีวิตมนุษย์มาเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราเรียนรู้ก็คือการเอาตัวรอดที่เป็นการฮิดายะในเบื้องต้นเพื่อที่จะอยู่รอดในโลกบน,นี้แต่ว่าไอทางรอดที่จะไปในโลกหน้าเนี่ยเราไม่รู้ อัลลอฮ์จึงส่งนบ,บีมาบอกว่าแล้วถ้าทำอย่างไรจะรอดแล้วชีวิตของมนุษย์นะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยในอิสลามเราจะไม่แยกศาสนากับการดำานงชีวิตออกจากกันเซคูลาลิซึมพยายามแยกว่าสิ่งที่เป็นศาสนาไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตเพราะนั้นเขาก็บอกว่าศาสนาคือยาเสพติดไม่เกี่ยวกันคนจะใช้ชีวิตเรื่องศาสนาไม่เกี่ยวเมื่อใดก็ตามที่ถูกแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากกัน มนุษย์จะทำอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับบาปบุญกุณโทษและไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องของคุณธรรมหรือจริยธรรมอันนี้คือเรื่องราวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นบีสอนกับบรรดาคนในยุคข,ของท่านของสหบาเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่สองสามเรื่องหลักๆที่เป็นเรื่องที่ถูกสอนในเบื้องต้นในยุคที่มนุษย์หรือคนในยุคนั้นเนี่ยยังขาดการเรียนรู้หรือสิ่งที่จะเป็น หงหลักในเรื่องของการใช้ชีวิตความรู้ทางด้านศาสนานบีจะสอนให้รู้จักพระเจ้าก่อนเมื่อรู้จักผู้สร้างเมื่อรู้จักสิ่งถูกสร้างนะครับก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระองค์กำหนดเอาไว้เนี่ยมนุษย์มีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรบ้างหลายคนใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ไม่รู้นะครับว่าเป้าหมายชีวิตเราไปทางไหนเราเกิดมาทำไม เรามีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เพื่ออะไรแล้วสุดท้ายจุดหมายปลายทางว่าแล้วเราจะไปต้องไป,ปเผชิญกับอะไรมากปลายทางเราจะไปตรงไหนถ้าเข็มทิศชีวิตเนี่ยมันไม่ชัดเจนเนี่ยลำบากเพราะนั้นในเบื้องต้นนบีก็จะสอนก่อนว่าเรื่องของความเชื่อความศรัทธาหลักการศรัทธาที่ถูกต้องมันก็ค่อยๆทําให้ไอสิ่งที่มันเป็นของที่ไม่จริงเนี่ยมันก็เริ่มออกจากชีวิตของคนไปนะครับ แล้วก็ในท้ายที่สุดเมื่อศรัทธาถูกต้องเรื่องของการปฏิบัติก็ถูกต้องอันนี้ก็คือสองเรื่องเพราะมนุษย์มีร่างกายกับจิตวิญญาณจิตวิญญาณเราความคิดเราก็ต้องมีกรอบที่จะควบคุมในขณะเดียวกันความประพฤติเราก็เช่นกันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นและท่านก็สอนเรื่องของคุณธรรมความงดงามในตัวของท่านจึงเป็นจริยวัดทุกกระบวนการ ในเรื่องของการตื่นเช้ามาทําอะไรล้างไม้ล้างมือกล่าวบิสมิลแล้วเข้าห้องน้ําก้าวเท้าไหนนี่คือกระบวนการการใช้ชีวิตที่มีมาตั้งแต่ต้นและถูกบอกว่าอย่างชัดเจนบอกแม้ว่าจะกินอย่างไรจะขับถ่ายอย่างไรนะครับเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจไม่ต้องกลัวหรือเรื่องของศาสตร์ชั้นสูงเรื่องของการเมืองการปราะทองความยุติธรรมสามประเด็นนี้คือเรื่องหลักๆที่ถูกกล่าวไว้แล้วก็เป็นสิ่งที่นบีเอามาสอนในคนในยุคของท่านนะครับ สอนอย่างไรเราจะพบว่าคำว่าสุดน,น้านาบีเนี่ยเกาลนเอาเฟียลนเอาอิกรอทุงคำพูดนะครับการกระทำการยอมรับทุกอย่างที่นบีพูดทุกอย่างที่นบีทำหรือเห็นคนอื่นทำนะครับแล้วท่านไม่ได้ปฏิเสธท่านยอมรับล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่เอามาสู่การปฏิบัติในชีวิตของมุสลิมเพราะฉะนั้นเวลาไป ตรวจสอบวิธีการที่นบีสอนดูจากคัดิีที่เล่ามาเนี่ยนะก็บอกเราก็พบว่าการสอนของนาบีเนี่ยสิ่งที่นาบีสอนพร่นสอนมากคือใช้คำพูดการสื่อสารด้วยกับการคำ,คำพูดแต่ไม่ใช่เฉพาะคำพูดอย่างเดียวนะครับมีการตั้งคำถามตอบอภิปรายบรรดาสหาบัติจะมีคำถามเยอะกับเรื่องเหล่านู้นเรื่องนี้นาบีก็จะพูดนะครับ การสอนผ่านการกระทำแบบ practice นะครับท่านทำให้เป็นตัวอย่างหรือเวลาท่านเห็นสหบาธรทำเช่นมีคนเข้ามาละหมาดแล้วท่านก็บอกว่าท่านละมหมาดใหม่นะก็ทำอีกท่านก็บอกว่าท่านละมหมาดใหม่นะแล้วก็มาเฉลยทีหลังว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันเร็วเกินไปไอสิ่งแบบนี้มันไม่ถูกต้องเป็นการสอนแบบวิธีการให้ปฏิบัติจริงท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ด้วยกับการทดสอบบางครั้งเวลาจะส่งซอฮาบะไปที่ไหนไปปกครองที่ไหนก็ต้องมีการสอบทวนก่อนถามว่าถ้าเมื่อมีคนมาถามท่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอิสลามท่านจะตอบอย่างไรถ้าตอบไม่ถูกตอบไม่ตรงท่านก็จะบอกหรือถ้าตอบถูกแล้วบอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่เป็นแนวทางที่จะท่านจะเอาไปใช้สอนกันแบบเป็นกลุ่มนะครับมารวมกันมีนั่งคุยปรึกษาแล้วนี่คือวิธีการเรียนรู้ที่คนยุคนี้เรียนนะครับ รวนสุดท้ายแนะนำชี้แนะในเรื่องของการแก้ปัญหาเพราะฉนั้นจึงเป็นกระบวนการหลากหลายแต่ว่าต้นเรื่องต้นทางเนี่ยเริ่มต้นจากตัวของท่านที่พยายามถ่ายทอดสิ่งที่มีและนบีเนี่ยไม่มีกักไม่ได้ปิดบังความรู้ใดรู้อะไรมาบอกทุกอย่างในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกระบวนการทางการเรียนรู้นะครับเพราะนั้นปรัชญาในการศึกษาเราจึงพบว่า เรื่องของ l o n g l o n t education การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่พูดมานานแล้วจงศึกษาตั้งแต่ในเปจนถึงหลุงฝังศพในวัยเด็กก็เรียนอย่างหนึง่งถามว่าเวลาที่อายุมากๆต้องเรียนไหมก็เรียนเรียนรู้ในวิธีการที่จะกลับไปสู่พระผู้เป็นเจ้าอย่างมีความสุขการสแสวงหาเป็นหน้าที่ของคนมุสลิมหาความรู้นะครับการเรียนรู้เป็นความจําเป็นนะครับหรือแม้กระทั่ง การเรียนรู้ทางโลกและทางธรรมนะครับเป็นเรื่องที่นบีสอนผู้ใดประสงค์ที่จะมีความสุขในโลกนี้จงศึกษาในเรื่องของทางโลกแล้วก็ผู้ใดประสงค์ที่จะมีความสุขในโลกหน้าจงศึกษาในโลกในเรื่องทางธรรมแต่ถ้าใครที่ต้องการจะมีความสุขทั้งสองโลกเนี่ยต้องศึกษาทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันจึงพบว่าคนมุสลิมจึงไม่ทิ้งศาสนาไม่ว่าคุณจะเรียนรู้เอ็กซ์เบิร์กในด้านไหนคุณต้องรู้จักในเรื่องของศาสนานะครับและแสวงหาความรู้จากแหล่งที่ถูกต้องจง สแสวงหาความรู้แม้กระทั่งต้องเดินทางไกลไปถึงเมืองจีนและมีบอกไว้แบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งฟัสอ,อาลูอัลฮิซิกรีอิงกุลตุมลาตะละมุนมนุษย์ไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่ท่านบอกว่าถ้าเรื่องไหนไม่รู้จงไปหาความรู้จากคนที่มีความชํานาญนี่คือวิธีการในเรื่องของการจัดการเรียนรู้จึงเป็นปรชัชญาที่สอนให้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจากคนที่อยู่กลางทะเลทรายเริ่มศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งกลายเป็นสำนักวิชาความรู้หลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปในยุคของสหาบาติและตาบีอินเพียงไม่กี่ร้อยปีเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงผ่านไปถึงขนาดนี้จากปี570ถึงคิดา632เนี่ยเกิดนักคิดเกิดผู้ที่ สร้างทฤษฎีทางด้านดาราศาสตร์เรื่องของพิชชคณิตเรื่องขององานวิจัยเรื่องต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคนที่อยู่อยู่ในโลกอาหรับทั้งสิน้นในขณะที่อีกด้านหนึ่งเนี่ยยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะแต่ว่าอิสลามเนี่ยช่วงเนี้ยไปไกลมากแล้วไปไกลถึงขนาดไหนครับเรื่องของการแพทย์นะครับเรื่องของอ ชีวะนะครับเรื่องของตัวตนของมนมีการเขียนโมเดลมีการเริ่มศึกษาในเรื่องเหล่านี้มาโดยตลอดบินกันไปแล้วตั้งแต่สมัยนั้นไม่ใช่เรื่องเรื่องที่เกินความสามารถหรือแม้กระทั่งอิอนุไฮาตามเรื่องของการสะท้อนเรื่องของแสงต่างๆแล้วเขาก็พบว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นในยุค1400-1500เหล่านี้ที่มาของ การเรียนรู้หรือต้นแบบของเธอทฤษฎีมาจากมุสลิมทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอิบนูซีวะอิบนูซีนาอัลคารอสมีหรือฟารรบีหรืออิบนูฮายานเนี่ยทุกคนที่เป็นนักทฤษฎีต่างๆที่เป็นต้นแบบของวิลเลียมหรือโรเบิร์ตหรือไอแซกนิวตันก็ล้วนแล้วแต่ศึกษามาจากโลกอิสลามทั้งสิน้นเพราะนั้นนี่คือ ที่มานะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยความยิ่งใหญ่ของอิสลามจากการเรียนรู้หรือการบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ทางความรู้ด้วยการสอนให้กับผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนศึกษาทำความเข้าใจนะครับจากมัสยิดเล็กๆที่อยู่นะครับปัจจุบันนี้ที่มักการเนี่ยต้องขยายมัสยิดที่รองรับคนได้ในเวลาเดียวกันประมาณ3ล้านคน ที่สามารถที่จะละหมาดพร้อมกันได้นั่นหมายความว่ามีผู้คนเนี่ยมาสู่วิถีของอิสลามเยอะมากด้วยกับองค์ความรู้ด้วยกับความท้าทายในกุรานจึงบอกว่าว่าอิงกุนตุมฟีรอยบิมมิมาณเลนาอัลอับดินาฟาตูบิซูรอติมมิสลีถามมาตั้งแต่อดีตแล้วถ้าหากว่าสงสัยในสิ่งที่มุฮัมมัดนำมาเนี่ยจงนำมาสักอายะหนึ่งหรือสูร้อหนึ่งที่เหมือนกับกุราน พวกเขาเหล่านั้นไปรวมตัวกันแล้วก็ทำก็ทาในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเป็นความท้าทายแม้กระทั่งเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เราจึงพบว่าอ,อิสลามจึงกลายเป็น way of life หรือวิถีในการดําเนินชีวิตของคนมุสลิมทั้งโลกนะครับแล้วก็ตอบคําถามในเรื่องราวที่อัลลอฮ์บอกไว้ในสูร้อนหนึ่งบอกว่าอิซ ja ่าจาอนัสุลลอฮิวันฟัชเมื่อการช่วยเหลือของอัลลอฮ์มาถึง ในการพิชิตเมืองมักกะฮะหรือในปัจจุบันเนี่ยเราก็บอกว่าว่ารอไอตันนาสยัดคะลูนาฟีดินและฮิอฟวายาท่านจะเห็นผู้คนมาสู่อิสลามเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับจนถึงวันนี้อิสลามก็เป็นศาสนาที่มีคนศึกษาทำความเข้าใจเยอะมากเป็นลำดับต้นๆแล้วก็พบว่ามีผู้ที่มาเข้ารับอิสลามเป็นจำนวนมาก เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างนี้ฟาซับเบียบิฮัมดิลอบบิกาวสตาอฟิรฮูอินนฮูกานตาวบาบะและจงสนเสริญกับอัลลอฮ์นะครับด้วยกับการขอบคุณพระอ,องค์แล้วก็ขอฟาสต้าฟิรูอ,อินนฮูหัวตาวาบุรอฮิมจงขออภัยโทษต่อพระองค์แท้จริงพระองค์เป็นผู้ที่รับการเตาบะนี่คือส่วนหนึ่งของการบ่ม,พมเพาะเมล็ดพันธุ์แล้ววันนี้เราก็ได้กลับมาย้อนว่าท่านนบีได้ทําอะไรไว้ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและอื่นๆซึ่งถือว่าเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของทุกคนนะครับก็ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้กับพวกเราแล้วก็ให้เห็นภาพไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนที่ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยมีรูปแต่คนมุสลิมรู้จักได้มากกว่าญาติพี่น้องของตัวเองด้วยซ้ำไป รู้ว่าท่านมีลักษณะนิสัยอย่างไรท่านทําอะไรไว้จะกินจะดื่มนะครับจะละหมาดจะนูน่นจะนี่อะไรเนี่ยแล้วก็กล่าวถึงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของพวกเราว่าเราก็เรียนรู้จากอัตชีวประวัติเรื่องราวต่างๆที่ท่านบอกไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าขอบคุณครับวัสลามะลัยกุ้มบารมะตุลลอวะบารากาตุขอเสกตบมือให้กับท่านวิทยากรด้วยครับผม you mm -hmm.